ช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการเดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบนักต่อสู้ทุกท่านครับที่เป็นแนวร่วมหรือว่าเป็นสมาชิกขององค์การสหพันธรัฐไทยผมสหายหมาน้อยครับวันนี้ได้กลับมาทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่13นะครับโทษทีเป็นวันพฤหัสที่13กรกฎาคม2560นะครับก็หลังจากที่พอมีเวลาได้พูดได้คุยกับพี่น้องก็พยายามที่จะหาเวลาในช่วงกลางคืนหลังจากที่ลงทำหน้าที่ในการพบปะแนวร่วมนักรบแล้วก็จะส่งเสียงนี้เพื่อให้ข้อมูลให้ข่าวสารและเพื่อให้รับทราบว่าผมยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่และยังสู้ต่อไปนะครับคลิปที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนะครับผมได้พูดถึงการค้ายาเสพติดของกษัตริย์ภูมิพลต้นเหตุที่ทำให้มันร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งบางท่านฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อนั่นไม่เป็นไรครับเราพูดเราเอาข้อมูลมาพูดให้พี่น้องรับทราบแล้วพี่น้องไปต่อยอดหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับเพราะผมยืนยันตัวตนว่าบุคคลที่ยังอยู่ไม่ว่าจุฬาภรณ์ไม่ว่าดิสนัดดาดิสกุลยังมีตัวตนถ้าไม่จริงพวกมันออกมาตอบโต้ได้ครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้มโนหรือว่านึกภาพขึ้นมาเป็นการได้ข้อมูลจากสหายผู้อาวุโสครับจากการที่เราลงพื้นที่เดินทางไปทางเหนือของเมืองไทยและเลยเข้าไปในเขตของพม่าได้พบกับแนวร่วมสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยของพวกเราเลยได้ข้อมูลมาคุยมาพูดซึ่งเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ฟังแล้วอาจจะเหมือนข้อมูลที่ดร.เพียงเด่นเคยพูดคล้ายๆกับคุณลุงสนามหลวงเคยพูดฉะนั้นยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงและเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่สื่อในเมืองไทยหุบปากไม่กล้าพูดตรงนี้เพื่อให้ทีนิวถ้ามึงแน่จริงเอาเสียงกูออกไปออกอากาศไปเปิดให้พี่น้องรับทราบคนที่หูหนวกตาบอดเขาจะได้หูตาสว่างนั่นแหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมถึงต้องประกาศล้มเจ้าล้มสถาบันกษัตริย์ล้มเครือข่ายของมันทั้งหมดให้ได้เพราะมันเลวมันชั่วระยำเกินจะบรรยายผมค้างไว้ในคลิปที่แล้วว่าผมพูดถึงเส้นทาง การขนยาเสพติดค้ายาเสพติด4เส้นทางของกษัตริย์ภูมิพลเส้นทางที่ผ่านมาเป็นเส้นทางที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับนั่นคือเส้นทางแรกก็คือเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแดนโกกั้งที่มาพักที่วัดพระธาตุผาเงาดอยตุงนะครับนี่เป็นเส้นทางที่สองนะที่พูดถึงคือเป็นเส้นทางของที่เรียกว่ามาลีวัวปาไปถึงดอยอ่างขางเส้นทางนี้นะครับพี่น้องครับฝิ่นดิบที่เกิดจากการปลูกฝิ่นและเฮโรอีนครับจากโกกั้งเนี่ยครับกลุ่มว้าโกกั้งเนี่ยครับไปถึงดอยอ่างขางในเส้นทางนี้นะครับพี่น้องครับมันเป็นผลประโยชน์ของกษัตริย์ภูมิพลและคนในราชสำนักครับเส้นทางแรกวัดพระธาตุผาเงาดอยตุงนั่นเป็นเส้นทางของแม่เป็นผลประโยชน์ของแม่มันก็คือศรีสังวาลจนตกมาถึงลูกของมันก็คือจุฬาภรณ์ในปัจจุบันเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ผมเรียกว่ามาลีวัวปาดอยอ่างขางอันนี้เป็นผลประโยชน์โดยตรงของกษัตริย์ภูมิพลครับตอนที่ยังไม่ตายและคนในราชสำนักก็คือลูกน้องของมันซึ่งรวมทั้งดอยอ่างขางเองพวกมันก็ปลูกฝิ่นนะครับโดยใช้โครงการหลวงบังหน้าเหมือนกันปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่มันตายหาไปแล้วเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลได้ถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้คนหนึ่งครับที่หน้าเนื้อใจเสือที่เรียกว่าขี้ห้าโลกษัตริย์ภูมิพลได้โอนถ่ายธุรกิจค้ายาเสพติดผลประโยชน์นี้ให้กับเทพขาถากหรือว่าเทพสิรินทรหรือสมเด็จพระเทพเลยนะครับซึ่งเส้นทางนี้ครับในปัจจุบันนี้เทพสิรินทรหรือว่าเทพขาถากได้รับผลประโยชน์เต็มๆครับโดยเขาสั่งการและภายใต้การคุ้มครองของทหารซึ่งทหารพวกนี้เป็นทหารที่ทางวังจัดมาหามาให้โดยเฉพาะปัจจุบันเทพสิรินธรใช้ลูกศิษย์ของมันนะครับที่ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจบลนครนายกเป็นคนดูแลมาโดยเฉพาะโดยภายใต้การกำกับของเพื่อนสนิทหรือเรียกว่าพระสหายสนิทของเทพสิรินธรหรือว่าเทพขาถาที่เป็นผู้อำนวยการโครงการหลวงซึ่งในขณะนั้นคนที่ดูแลโครงการหลวงและเป็นเพื่อนของกษัตริย์ภูมิพลก็คือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีไอคนเนี้ยแสบมากๆนี่ก็คือตัวการค้ายาเสพติดไม่ต่างจากดิษณดาดิสกุลนะครับหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเนี่ยนำฝิ่นดิบจากโกกั้งมาผลิตเป็นมอร์ฟีนรวมทั้งนำเข้าและผลิตเป็นเฮโรอีนเห็นไหมครับเส้นทางแรกศรีสังวาลแม่มันให้หม่อมราชวงศ์ดิษณดาดิสกุลไอ้พวกหม่อมหลวงหม่อมเจ้าพวกนี้ตัวเหี้ยนั่นแหละครับนี่สิรินธรครับปัจจุบันอันนี้ยังไม่ตายนะดิษณดาก็ไม่ตายไอ้หม่อมเจ้าพิเศษรัชนีเนี่ยไอ้นี่ก็ยังไม่ตายนะครับตัวนี้ตัวแสบมากนี่พ่อค้ายาเสพติดเหมือนกันกษัตริย์ภูมิพลนะครับ เป็นหุ้นส่วนใหญ่นะครับในการค้ายาเสพติดซึ่งปัจจุบันก็คือเทพสิรินธรนี่ครับเป็นหุ้นส่วนใหญ่แทนพ่อในการค้ายาเสพติดในปัจจุบันแม้แต่การส่งปูนซีเมนต์เพื่อใช้ก่อสร้างเมืองยอนครับตั้งแต่รุ่นพ่อยังไม่ตายคือกษัตริย์ภูมิพลยังไม่ตายและปัจจุบันปูนซีเมนต์ต่างๆก็ยังส่งให้พวกกลุ่มโกกั้งกลุ่มว้าสร้างบ้านแปลงเมืองเขาอยู่ครับ แหล่งเมืองยอนหรือว่าซึ่งอยู่ในเขตของโกกังเนี่ยเมืองนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนตราสิงโตคู่เหยียบโลกซึ่งบริสุทธิ์อันดับหนึ่งของโลกของพวกโกกังซึ่งเมืองนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตประเทศพม่าแต่บังเอิญครับมันใกล้กับชายแดนไทยซึ่งอยู่ตรงข้ามครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการส่งออกปูนซีเมนต์ในขณะนั้นในสมัยที่ภูมิพลยังไม่ตายก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยสวมโควต้าส่งออกปูนซีเมนต์อ้างว่าส่งไปลาวและกัมพูชาเพื่ออะไรครับเพื่อรับการยกเว้นภาษีเฮโรอีนหรือว่าผงขาวในเส้นทางนี้ส่วนใหญ่ของภูมิพลจะถูกส่งไปยังอเมริกาและยุโรปและบางครั้งพี่น้องมันส่งไปในการเขาเรียกว่าขบวนเสด็จเรียกว่าพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งในขณะที่ยังไม่ตายครับมีเอกสิทธิ์ไม่ต้องถูกตรวจค้นทั้งสนามบินภายในประเทศและสนามบินต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ภูมิพลทำมานานครับโดยให้ลูกน้องริ้วล้อบริวารเครือข่ายเป็นคนจัดการซึ่งคนชั่วคนเลวครับความจริงก็คือความจริงมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมมาพูดยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ภูมิพลส่งผงขาวไปอเมริกาและส่งผงขาวไปยุโรปก็คือกรณีของเมียคนหนึ่งของเสียโอหรือว่าสมเด็จพระบรมปัจจุบันที่ผมเรียกว่าโอบ้ากรรมการจับยุวธิดานะครับที่สนามบินลอนดอนในประเทศอังกฤษมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับพูดถึงยุวธิดาหรือว่าหม่อมสุจารินีเนี่ยเป็นเมียอีกคนหนึ่งของพระบรมที่มีลูกชายทั้งสี่และมีลูกสาวคนหนึ่งก็คือยังอยู่นะครับสิริวัณวลีนั่นนะครับนี่คือเป็นลูกของยุวธิดาหรือว่าหม่อมสุจารินีกับโอบ้ากามนะครับหรือว่ากษัตริย์ปัจจุบันนั้นนะครับคนไทยเรียกว่ากษัตริย์รัชกาลที่10ผมเรียกว่าศักดิ์รัชกาลที่10มากกว่ามันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับมีการขนผงขาวขนเฮโรอีนของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยครับไปขายที่อังกฤษทีนี้บังเอิญเหลือเกินครับเวรกรรมไม่จริงมันเกิดการผิดพลาดจากธุรกิจที่ยุวธิดาหรือว่าหม่อมสุจารินีเมียของเสียโอเนี่ยร่วมมือกับลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยนะฮะบริษัทไทยช็อปนะครับบริษัทไทยลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยช็อปบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบริษัทไทยช็อปเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเครื่องทองเหลืองซึ่งบังเอิญว่าเครื่องทองเหลืองทั้งหมดในการส่งไปอังกฤษได้ยัดไส้ผงขาวครับในเครื่องทองเหลืองซึ่งตอนนั้นนะครับหม่อมสุจารินีหรือว่ายุวธิดาได้นำลูก5คนครับก็คือผู้ชายหนึ่งผู้ชาย4ผู้หญิงคนหนึ่งไปรับที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่สนามบินฮิโทรครับซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติของอังกฤษโดยได้สิทธิพิเศษยกเว้นการตรวจค้นแต่บาปบุญคุณโทษบาปบุญมีจริงครับเทวดานะครับมีตาครับบังเอิญครับมีหมาตำรวจครับเดินหลุดออกมาจากจุดพักตู้สินค้าครับในสนามบินแล้วหมาตำรวจตัวนั้นก็เห่าตลอดครับไม่ยอมไปไหนครับเพราะมันรู้ว่ามียาเสพติดมันดมกลิ่นได้จนตำรวจอังกฤษในขณะนั้นสงสัยครับตามมาเจอครับนายตำรวจคนนั้นที่มาเจอหมาเห่าก็โทรแจ้งหน่วยตำรวจสอบสวนกลางของอังกฤษหรือที่เราเรียกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดนะครับเข้ามาตรวจอย่างละเอียดซึ่งแน่นอนครับเครื่องทองเหลืองในตู้คอนเทนเนอร์ตรวจเจอก็ต้องพังงะครับเจอผงขาวใส่เครื่องทองเหลืองทุกใบครับจนขนาด ราชินีอังกฤษครับหรือว่าควีนอลิซาเบธในองค์ปัจจุบันเนี่ยรู้ข่าวครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น เพราะเจอผงขาวในตู้คอนเทนเนอร์ของกษัตริย์ภูมิพลโดยการดูแลของสุจารินีหรือว่ายุวธิดาควีนอลิซาเบธครับต้องโทรสายตรงครับติดต่อมหาภูมิพลโดยตรงครับภูมิพลสั่งให้ทางการไทยครับต้องส่งคนไปคุยไปพูดเจรจากับอังกฤษเพื่ออะไรครับเพื่อปกปิดข่าวงามไส้ครั้งนี้สะพ้ายกษัตริย์ภูมิพลขนยาเสพติดมาขายที่อังกฤษตามคำสั่งของภูมิพลทางการไทยครับให้อังกฤษปกปิดข่าวและให้ส่งตัวลูกสาวของเจ้าของบริษัทไทยช็อปที่ตั้งอยู่สันกำแพงเชียงใหม่ครับเข้าอยู่ที่เรือนจำครับเข้าคุกเมืองไทยครับซึ่งคุกก็ไม่ใช่ว่าเข้าคุกแบบอนาถาครับมีรถของสำนักพระราชวังไปรับตัวออกจากเรือนจำแล้วก็หายสาบสูญไปจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่กษัตริย์ภูมิพลรวมทั้งอิสิริกิติ์เมียของมันต้องไล่ยุวธิดาครับออกจากการเป็นเมียของเสียโอหรือว่าเมียของพระบรมทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดไล่ออกจากตระกูลราชวงศ์จักรีซึ่งแน่นอนครับทุกคนก็ทราบว่ายุวธิดาเนี่ยมีลูกชาย4คนลูกสาวคนหนึ่งลูกชาย4คนครับโดนถอดยศออกจากเป็นมกุฎราชกุมารเหลือแต่ลูกสาวปัจจุบันก็คือสิริวัณวลีหรือว่าอีเอ๋ออีกตัวนี่แหละครับนี่ก็เหตุผลหนึ่งครับที่ข่าวเมืองไทยไม่พูดแต่สื่อทั่วโลกเขารับทราบว่ายุวธิดาโดนไล่ออกจากการเป็นสะใภ้ของภูมิพลเพราะผิดพลาดในการดูสินค้าคือเฮโรอีนของภูมิพลไม่ได้อีกเหตุการณ์หนึ่งปัจจุบันยังไม่ตายก็คืออีโสมสวลีหรือว่าอีอึ่งอ่างนี่ก็เมียอีกคนของไอโอบ้ากามซึ่งปัจจุบันเป็นแม่ของอีพาร้อยผัวหรือคนที่เรียกองค์พานั่นแหละครับ โสมสวลีนี่ก็เหยื่อหนึ่งนี่ก็คนค้ายาเสพติดคนหนึ่งที่ทำงานรับใช้ให้กับภูมิพลโสมสวลีนะครับได้ไปทำงามหน้าและหาเรื่องหาราวครับในอิตาลีและฝรั่งเศสนั่นก็คือครับเรื่องการค้ายาบ้าการค้าเฮโรอีนการค้าผงขาวของตระกูลของภูมิพลหรือว่าตระกูลของราชวงศ์จักรีเนี่ยนอกจากเรื่องของยุวธิดาแล้วก็เป็นข่าวดังมาอีกรอบหนึ่งนั่นก็คืออีอึ่งอ่างหรือว่าโสมสวลีเนี่ยซึ่งเป็นอดีตเมียอีกคนหนึ่งของพระบรมบ้ากามกษัตริย์ในปัจจุบันได้ถือหุ้นลมของบริษัทขายตรงถ้าเอ่ยชื่อคนก็รู้นะครับเอ่ยได้นั่นคือบริษัทซูเรียนบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีเชื้อสายจีนสัญชาติมาเลเซียครับมีสาขาทั่วโลกโสมสวลีหรือว่าอึ่งอ่างนะครับไปเปิดงานแจกโล่มอบรางวัลทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทนี้เป็นประจำโดยถือหุ้นลมไม่เอาเงินสักบาทหนึ่งครับแต่กูเอาตลอดบังเอิญเหลือเกินพี่น้องครับมันมีครั้งหนึ่งโสมสวลีหรือว่าอึ่งอ่างพี่สาวของอีน้ำพึ่งนี่แหละครับลูกสาวของตระกูลกิติยากรเนี่ยเดินทางพร้อมทีมงานครับไปที่อิตาลีแต่มันไม่ได้ไปตัวเปล่าขนยาเสพติดไปด้วยถูกจับฐานลักลอบขนเฮโรอีนผงขาวเข้าอิตาลี พี่น้องทราบไหมครับในขณะนั้นข่าวในอิตาลีดังมากๆนักข่าวสื่อทีวีทุกฉบับสถานีวิทยุออกข่าวกันคึกโครมครับเขาออกข่าวว่ากษัตริย์ภูมิพลและอิสริกิตเป็นคนสั่งให้สมสวรีเอาผงขาวล็อตนี้ไปขายซึ่งข่าวนี้ครับดังทั่วโลกแต่เมืองไทยเงียบกริบคนไทยถูกปิดหูปิดตาพอเป็นข่าวใหญ่โตครับทางราชสำนักไทยหรือว่าทางการไทยก็ต้องส่งคนมาเล่ปิดข่าวแล้วก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทางการไทยครับต้องเสียเงินอย่างมากมายให้กับทางการอิตาลีเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีกับโสมสวรีในอิตาลีในฐานขนยาบ้าขนยาเสพติดเข้าไปขายและต้องจ่ายค่าปิดปากสำนักข่าวอิตาลีเป็นเงินในขณะนั้นพี่น้องเกือบ1,000 ล้านบาทนะครับนั่นคือเงินจากภาษีคนไทยที่ไปจ่ายให้ซึ่งต่อมายังไม่จบนะครับอีโสมอีอึ่งอ่างนี่ครับในปีพ.ศ. 2553ในสมัยรัฐบาลไอ้มาร์กม.7 หรือว่าไอ้มาร์กฆาตกรนี่นะครับของพรรคประชาธิปัตย์อีอึ่งอ่างหรือว่าโสมสวรีครับแล้วก็ทีมงานก็ไปถูกจับอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามบินในฝรั่งเศสอย่างที่ผมเคยบอกนะครับโดยครั้งนี้ครับอีโสมหรือว่าอีอึ่งอ่างแม่ของอีพาร้อยผัวเนี่ยอดีตเมียรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับถูกฝรั่งเศสครับกักตัวไว้สอบสวนภายในสถานทูตทางวังของไทยครับทางการไทยก็ต้องส่งครับไอ้เจ้าของวลีว่านะดนตรีเพราะนะครับดนตรีไพเราะนั่นแหละครับอาหารดีดนตรีไพเราะนั่นคือไอ้เหี้ยกสิทธิ์พิรมซึ่งตอนนั้นมันเสือกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปแก้ตัวกับทางการฝรั่งเศสอ้างว่าลูกน้องข้าทาสบริวารเป็นเด็กแล้วก็ติดกระเป๋าผิดติดป้ายผิดคือตอแหลต่างๆครับกสิทธิ์พิรมครับสั่งให้ทีมงานของเนวินชิดชอบและการบินไทยจัดการลบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แก้ไขต้นฉบับพร้อมสำเนาคือเรียกว่านะครับพยายามแก้ต่างให้หมดและห้ามบอกว่าโยงถึงครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลอ้างว่าภูมิพลไม่เกี่ยว ซึ่งตอนนั้นทางกษัตริย์ภูมิพลสั่งให้โสมสวรีโยนความผิดให้กับพนักงานลำเลียงกระเป๋าขึ้นเครื่องบินอ้างว่าต้นขั้วที่ติดกระเป๋าหลุดพี่น้องครับแต่มันเรื่องตลกการติดกระเป๋าผิดต่างๆครับมันไม่ใช่ครับเพราะพวกมันนะครับโสมสวรีไปไหนเป็นนะครับเรียกว่าผู้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่งซึ่งต้องดูแลพิเศษครับซึ่งอ้างต่างๆนานานะไม่มีใครเชื่อครับและมีคนหนึ่งครับที่เป็นที่ข้ารับใช้ผู้พิพากษาเป็นผัวอีกคนของเศรษฐกิจไปใส่ร้ายป้ายสีนั่นก็คือไอ้เหี้ยสนธิลิมทองกุลไปปล่อยข่าวว่าเป็นกระเป๋าของนายกทักษิณในขณะนั้นอ้างว่าดูไบกำลังมีปัญหาการเงินทักษิณต้องการใช้เงินครับจึงต้องค้าผงขาวนั่นคือความระยำตำบอลของพวกกษัตริย์โดยใช้ริ้วล้อทุกอย่างเพื่อใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่มันเป็นคนสั่งการให้โสมสวรีขนผงขาวไปขายเมืองนอก พี่น้องครับผงขาวที่ถูกจับที่ฝรั่งเศสนะครับมันเป็นล็อตใหญ่มากๆทางการฝรั่งเศสครับให้ประกันตัวครับกลับเมืองไทยได้เพียง2 คนนั่นคือโสมสวรีแล้วก็ผู้ติดตามแต่อีก28คนที่ติดตามโสมสวรีปัจจุบันนี้ยังถูกฝรั่งเศสจับกุมแล้วครับ จับกลุ่มไว้นะครับทุกวันนี้ยังติดคุกอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นนะพี่น้องครับการที่นำสมสวรีกลับเมืองไทยเนี่ยตอนไปนะครับออกข่าวกระเลิดข่าวทุกช่อง20เวลา20นาฬิกาออกตลอดแต่ตอนกลับปิดข่าวเงียบแล้วเที่ยวนี้ครับทางการไทยก็ต้องเอาเงินภาษีของชาวบ้านไปใช้จ่ายในการปิดข่าวพวกนี้ครับมากมายมหาศาลเหมือนกันมากมายครับทุกวันนี้อีโสมสวรีครับไม่กล้าเหยียบฝรั่งเศสและลูกน้องมัน28 คนทุกวันนี้ยังติดคุกอยู่ครับในข้อหาค้ายาเสพติดขนของขาวพี่น้องครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้การทำงานต่างๆของสื่อเมืองไทยข่าวต่างๆความเลวของกษัตริย์ไม่มีแพร่งพลายออกมามีแต่ช่องเล็กๆอย่างนี้แหละครับที่เอาความจริงมาบอกมันมีหลายครั้งครับที่ลูกหลานของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสามารถเล็ดลอดการตรวจค้นในการเดินทางไปต่างประเทศโดยมียาเสพติดไปด้วยเพราะบางครั้งนะครับบางประเทศเขาก็ไม่ละเอียดเขาก็ไม่เข้มงวดและที่สำคัญการที่มันเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองโดยพวกมันใช้อ้างว่าเป็นพระราชกรณียกิจในการเดินทางไปยังต่างประเทศทุกวันนี้ที่มันไปนะครับไม่ว่าไปนั่นไปนี่นะครับผมยังเชื่อว่าพวกมันยังขนผงขาวขนยาเสพติดครับโดยให้เลี้ยวล้อไปขายอยู่โดยเฉพาะคนหนึ่งครับที่ผมเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสืออีกคนนี้เขาเรียกว่าเจ้านักจดทำตัวสมถะเหลือเกินครับแต่เลวบริสุทธิ์จริงๆคนนี้นั่นคือเทพศิรินทรหรือว่าอีทอมขาถางอีทอมขาถางมันไปไหนจะมีนายทหารระดับยศนายพลครับที่มันตั้งเป็นราชโอรสเป็นผู้ติดตามอีเทพขาถางไปไหนนะครับจะไปตลอดนายพลคนนี้นะครับเป็นผู้ที่ค้ายาเสพติดแทนเทพศิรินทรเขาเรียกเป็นลูกน้องครับสั่งไงก็ทำตามนั้นซึ่งไม่ว่าเทพขาถางจะไปไหนนายพลคนนี้ครับทุกวันนี้ยังไปอยู่เป็นผู้ประสานงานกับทูตไทยต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของต่างชาติในประเทศนั้นทำหนังสือเชิญอีทอมขาถางให้ไปเยือนในขณะที่นายพลคนนี้ที่เป็นราชโอรสของอีทอมขาถางเนี่ยก็จะเป็นคนที่ติดต่อลูกค้าที่ต้องการเฮโรอีนผงขาวไปขายในประเทศนั้นมีคนรู้เรื่องนี้ครับทำหนังสือเปิดโปงพฤติกรรมคนนี้ส่งไปยังเคยไปแจ้งกับเปรมติลสุรานนท์แต่หนังสือร้องเรียนดังกล่าวถูกตีกลับหมดครับอยากรู้ใช่ไหมครับนายพลคนนี้เป็นใครครับพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์ผมเอ่ยชื่อหมดครับไม่จริงมึงเถียงมานายพลคนนี้ก็คือพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์พี่น้องครับยิ่งฟังข้อมูลพี่น้องแต่ยิ่งอึ้งมากเรื่อยๆว่านี่หรือกษัตริย์ไทยที่ทุกคนกราบว่ากราบส้นตีนมันอยู่ขนาดเอาเงินไปให้ยังต้องกราบตีนมันนี่แหละครับความระยำยังมีอีกครับมีคนที่เขาเรียกว่ากินดีหมีหัวใจเสือร้องเรียนเยอะแยะมีคนร้องเรียนเมื่อไหร่แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแจ้งไปสำนักงานต่างๆนะฮะจะถูกทหารนะครับที่ฆ่าของกษัตริย์เนี่ยมาข่มขู่ถึงบ้านไม่ให้เข้ามายุ่งเรื่องการค้าผงขาวเด็ดขาด บางคนนะครับโดนกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าคุณหญิงคนหนึ่งก็โดนกล่าวหาเรื่องนี้เสียดายนายกสมัครครับตายไปก่อนนายกสมัครรู้ดีครับมีคุณหญิงคนหนึ่งครับร้องเรียนไม่หยุดครับหนังสือของคุณหญิงท่านนี้ครับไปถึงนายกทักษิณนายกทักษิณก็ตอบว่าเกินกำลังที่ทำได้ซึ่งหลังจากนั้นต่อมาครับรัฐบาลทักษิณก็ถูกรัฐประหารคุณหญิงคนนี้ครับก็ยังได้เอาเรื่องที่ไปบอกทักษิณมาบอกสมัครด้วยตัวเองสมัครขอให้หลักฐานไปดูสมัครเห็นนะครับอึ้งจิ้มกี่ครับพูดอะไรไม่ออกไม่เชื่อนายกสมัครไม่เชื่อว่ากษัตริย์จะค้ายาเสพติดพอเจอข้อมูลครับอึ้งครับซึ่งคุณหญิงคนนี้ได้บอกว่าทอมขาถ่านหรือว่าเทพสิรินธรเป็นคนสั่งการรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับค้าผงขาวมาตลอดแทนพ่อของมันที่ตายไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงคนนี้ก็เชื่อตลอดว่าทอมขาถ่านหรือว่าเทพสิรินธรเป็นคนดีไม่รู้ไม่เห็นซึ่งคนหญิงคนนี้จะไปไหนก็ไม่กล้าแสดงตัวคุณหญิงคนนี้เป็นคนที่พวกเรารู้จักดีเอ่ยชื่อก็ได้ครับนั่นคือคุณหญิงวิริยาชวกุลเอ่ยได้เลยครับเพราะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั่นคือเส้นทางที่สองเส้นทางที่สามเป็นเส้นทางค้ายาเสพติดมาลีวัวป่าเวียงแหงแม่แตงแม่ริมเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากโกกั้งมายังเวียงแหงมายังแม่แตงแม่ริมซึ่งตอนที่สามคือเส้นทางที่สามเดี๋ยวนะครับผมดูนิดนึงเส้นทางนี้เป็นการขนฝิ่นดิบเฮโรอีนและยาบ้าจากเครือข่ายโกกั้งรวมทั้งผงขาวที่มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางลำเลียงผ่านเส้นทางนี้โครงการหลวงก็คือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีนะครับเป็นคนดูแลโดยเส้นทางนี้ทางวังเนี่ยได้ให้ตำรวจภูธรภาคห้ารวมทั้งนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายเป็นผู้ดูแลควบคุมเส้นทางนี้นะครับคนที่ดูแลตอนนั้นนะครับยังไม่เป็นบ้าก็คืออีสิริกิติ์หรือว่าราชินีอมเพชรเนี่ยครับเป็นผู้ดูแลจัดสรรผลประโยชน์ก่อนที่มันจะป่วยหนักและบ้าเหมือนปัจจุบันนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับมาลีวัวปาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมเนี่ยมีองคมนตรีที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกาทั้ง4คนก็คือชาญชัยลิขิตจิตถะนี่ตายไปแล้วนายจำรัดเขมาจารุยังไม่รู้ว่าตายหรือยังนายอัจฉานิติดิษฐ์อำนาจนายสุภชัยผู้งามเป็นคนสั่งการไปยังอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์พ้นผิดในกรณีที่พลาดท่าถูกจับกุมครับเห็นไหมครับเส้นทางที่สามนี่ก็เส้นทางแรกนะครับแม่เส้นทางที่สองพ่อมาจนถึงเส้นทางแรกนี่แม่จะให้จุฬาภรณ์ดูแลเส้นทางที่สองพ่อให้อีทอมขาถ่านดูแลเส้นทางที่สามเนี่ยนะครับให้องคมนตรีดูแลนะครับของสุริกิจนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเส้นทางที่สามนะครับผมจะนะครับมาบอกในตอนต่อไปวันนี้มีถึงประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วก็มีถึงนายพนมทรัพย์เอกมีเล่าตาแสนลี่ต่างๆเข้ามานะครับมีสสประชาธิปัตย์นายสุรเชษฐ์แวอาแซเข้ามามีเยอะครับผมจะมาพูดในตอนที่สามนี่แหละครับขอให้พี่น้องที่ฟังคลิปตั้งแต่ ผมเริ่มพูดถึงยาเสพติดเครือข่ายของวิพลทั้งตอน1ตอน2ตอน3และตอนต่อไปแชร์กระจายให้เยอะครับสำหรับคนที่ยังหูหนวกตาบอดมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่เมืองไทยพูดไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือเป็นฝุ่นใต้ตีนทำได้อย่างเดียวก็คือเลส้นตีนมันฉะนั้นครับนี่คือช่องทางหนึ่งในการต่อสู้ขององค์การสหประชาชาติไทยผมสหายมาน้อยจะไม่หยุดนิ่งจะไม่ย่อท้อในการต่อสู้ตรงนี้ผมบอกตลอดว่าผมจะหาช่องหารูทุกวิธีทางในการต่อสู้พวกมันในการกระซากลากไส้พวกมันในการประจานพวกมันเอาความจริงที่ถูกปกปิดโดยสื่อในเมืองไทยไม่กล้าพูดมาพูดมาประจานต่อไปขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราทำงานหนักตลอดเวลาครับไม่ได้หยุดพักครับพี่น้องที่ทักผมมาว่าทำไมผอมไปหน่อยทำไมผอมเกินไปครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่านะไม่ได้อยู่แบบสบายที่พี่น้องเป็นอยู่นะครับแต่เราก็สู้ไม่ย่อท้อนะครับไม่ท้อถอยครับนะฮะลำบากแต่มีความสุขเพราะเรามีความหวังว่านะยอมลำบากในวันนี้ยอมอดทนในวันนี้เพื่อความหวังที่เราตั้งไว้บรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปสำหรับพี่น้องที่มีความประสงค์จะสนับสนุนในการต่อสู้ก็ขอให้แจ้งจุดประสงค์มาได้นะครับทางID Line ของผมนะครับก็คือทาง TFS นะครับแล้วก็2017ผมก็จะให้สหายประเด็จประสานไปยังไลน์ของท่านต่อไปนะครับเพื่อนัดหมายในการพูดคุยแจ้งหมายเลขบัญชีนะครับวันนี้สหายมาน้อยขออนุญาตกราบลาก่อนนะครับคลิปต่อไปพบกับเส้นทางเส้นที่3นะครับวันนี้สหายมาน้อยกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่สนับสนุนที่และระลึกถึงและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปปลดแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาพวกประชาชนเต็มพร้อมทำอันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหประชาชาติไทยมาร่วมใจรวมพลังลุกสู้มาชูธงสหประชาชาติไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหประชาชาติไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงและสู่องค์สหประชาชาติไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนช่วยชิงอำนาจมากษัตริย์ยามละพลลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีมาร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปปลดแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อ าดมามวลประชาชนยังพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกฮือพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์รถไฟมาร่วมใจรวมพลังสู้มาสู่กองสหพันธ์รถไฟประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์รถไฟมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงและสู่กองสหพันธ์รถไฟพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราดูสู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์ระยะต้องโค่นมันลงแล้วชูธงประกาศชัยชิงเสรีองค์การสหพันธ์รถไฟมาร่วมใจรวมพลังลุยสู้มาชูธงสหพันธ์รถไฟประชาชนจะชิงชัยนำไทยมา